สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กลุ่ม Move to Down Under ฮะย้ายไปออสเตรเลียกันเถอะนะครับกับวันนี้ฮะเมาท์มอยสปอยออสเตรเลียนะครับก็ขอให้เป็นตอนพิเศษอีกหนึ่งตอนก็แล้วกันนะครับที่ผมอยากจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของออสเตรเลียนะครับวันนี้ก่อนอื่นนะต้องซินเจียยูอีซินนี่หัวใช้นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะฮะทุกคนเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นวันฤกษ์งามยามดีนะฮะเริ่มต้นปีเสือนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเฮงๆปังๆทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับอย่างที่ตั้งใจไว้แต่ที่สำคัญคือคุณต้องตั้งใจนะให้จริงจังด้วยกับสิ่งที่คุณต้องการนะครับก็เชื่อว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับผมก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มในกลุ่มออสเตรเลียนะครับไม่ได้สัมภาษณ์ใครเลยนะครับเพราะจริงๆต้องถือว่าสัมภาษณ์ไปเยอะมากแล้วนะแล้วก็ เห็นน้องๆเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเริ่มนะครับทยอยเดินทางไปออสเตรเลียกันแล้วก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยมากๆเลยนะฮะอิจฉามากด้วยนะครับเพราะเรายังไม่ได้ไปเลยยังไปไม่ได้นะครับคือต้องบอกว่าเกมชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะมันไม่เท่ากันก็เอาเป็นว่าถ้าความตั้งใจของคุณยังมีอยู่ยังดีอยู่และยังอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอย่าเพิ่งหลับนะครับลองกลับมาตั้งหลักและถามตัวเองสักครั้งครับว่าวันนี้เนี่ยคุณยังมีแพชชั่นคุณยังมีเป้าหมายชัดเจนไหมกับการที่อยากจะไปเรียนต่ออยากจะไปทำงานอยากจะไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนบรรยากาศนะอยากจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ออสเตรเลียครับนะก็ผมอยากให้ทุกคนนะลองเช็คตัวเองกันอีกหลายๆครั้งนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผมดูแล้วเหมือนไฟเริ่มมอดไปแล้วนะฮะตัวผมเองผมยังแบบต้องพยายามเติมไฟตลอดเวลาเลยเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีวันที่หมดแรงกันได้นะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าเราชัดเจนมากพอนะฮะมันจะค่อนข้างเขาเรียกอะไรล่ะเราจะหมกมุ่นกับมันอ่ะถ้าเราหมกมุ่นกับมันมากพอนะครับวันนี้ผมเลยตั้งหัวข้อไว้ว่าคุณเหลือเวลาเท่าไหร่ครับหากคิดจะไปเรียนออสเตรเลียอันนี้เป็นหัวข้อที่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องพูดต้องคุยกันนะครับคำว่าคุณเหลือเวลาเท่าไหร่หากคิดจะไปเรียนออสเตรเลียเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปภายในเดือนนี้ภายในปีนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเกมชีวิตแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างผมเนี่ยผมตั้งใจว่าผมต้องไปให้ได้ภายในเนี่ยในช่วงปีนี้แน่ๆต้องไปให้ได้ไม่ว่ามันจะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ยังมีอีกหลายคนฮะที่อาจยังไม่ได้พร้อมตอนนี้นะครับเราก็ต้องรู้คำตอบนี้ก่อนว่าเราเหลือเวลาเท่าไหร่แน่นอนครับออสเตรเลียเนี่ยถ้าคุณจะไปเรียนหนังสือคุณมีเวลาถึงอายุประมาณ60บางคนบอกว่ามันจะไปง่ายงั้นเลยเหรอมันก็คงไม่ง่ายครับถ้าอายุคุณมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเหตุและผลมากพอนะครับมีหลักฐานการเงินต่างๆการทำงานต่างๆที่มั่นคงมากพอที่จะทำให้อิมมิเกชันเนี่ยเขาตัดสินใจว่าเขาควรให้คุณเข้าไปเรียนเนี่ยคุณก็มีโอกาสไปได้ครับถูกไหมฮะคุณยังสามารถที่จะทำงานในเมืองไทยนะฮะที่มันรีเลทถึงงานในออสเตรเลียคืออาชีพที่เขาต้องการคุณสามารถสมัครเขาเรียกอะไรวีซ่าทำงานจากไทยได้เพื่อหางานในออสเตรเลียยังทำได้นะครับคุณสามารถที่จะหานายจ้างสปอนเซอร์ในออสเตรเลียมีโอกาสได้ครับนะครับถ้าคุณเก่งพอนั่นแปลว่าคุณยังมีเวลาไปได้หลายทางมากจะไปเรียนจะไปทำงานซึ่งคุณต้องมีความพร้อมจากที่เมืองไทยนะครับหรือถ้าเกิดคุณต้องการจะโยกย้ายไปโดยการไปแบบวีซ่าสกิลวีซ่าหรือก็ตามที่มันอยู่ในเงื่อนไขของเขาเนี่ยคุณก็ต้องไปปรึกษา migration agent ให้มันชัดเจนมากพอเพื่อที่คุณจะได้รวบรวมหลักฐานต่างๆแล้วก็ขอวีซ่าจากไทยอาจจะต้องรอนานหน่อยนะปี2ปีแล้วแต่นะฮะแต่นั่นแปลว่าเป้าหมายของเรามันมีเวลาของมันที่อย่างน้อยมันก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับจะไปวันไหนถ้าคุณไปได้นั่นคือประสบความสำเร็จแปลว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยมันไม่มีหมดอายุนะจนกว่าจะถึงจุดที่เราโอเค60อายุ60แล้วคงไม่ต้องไปไหนแล้วอะไรนั่นอีกเรื่องนึงแต่ไม่แน่บางคนอายุมากกว่านั้นก็ยังมีความฝันได้นะฮะไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องหมดแรงไปพร้อมกับอายุนะครับนี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องมาตีโจทย์ตัวเองว่าคุณจะไปด้วยโจทย์ไหนถ้าคุณอยากไปด้วยโจทย์การเรียนหนังสือคุณก็ต้องเตรียมละเรื่องราวของเงินทุนต่างๆนะฮะวางแผนให้ดีหาวิชาหาสายการเรียนที่คุณชอบนะครับบางคนบอกเฮ้ยฉันโฟกัส PR เลยมันอาจจะเป็นไปได้ครับที่เราจะโฟกัส PR เลยแต่บางครั้ง
เราอาจจะต้องวางเรื่องนั้นเอาไว้ข้างๆบ้างก็ได้แล้วลองมองในสิ่งที่คุณอยากจะโฟกัสอยากจะเรียนอยากจะเรียนรู้อยากจะลองอยากจะทำมันจริงๆดูก่อนนะครับคือผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าการที่คุณอยากจะได้อะไรสักอย่างนึงโดยที่คุณต้องทำสิ่งที่คุณไม่ชอบเนี่ยไอ้ระหว่างนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความสุขนะครับดังนั้นผมเป็นคนที่โฟกัสความสุขผมไม่อยากให้ใครต้องมารู้สึกทุกข์กับสิ่งที่กำลังทำและถ้าเกิดวันนึงมันพลาดมันไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการคุณอาจจะรู้สึกเสียดายเวลาไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณทำสิ่งที่คุณชอบนะครับคุณรู้สึกว่าคุณหลงใหลในมันต่อให้คุณไปอยู่ออสเตรเลียแล้วคุณยังไม่สามารถได้ PR ที่นั่นแต่คุณยังเรียนต่อแล้วคุณได้ประสบการณ์ที่นั่นคุณยังมีโอกาสฝึกงานคุณยังมีโอกาสทำงานมีโอกาสเก็บประสบการณ์แล้วถ้าไม่ได้ออสเตรเลียคุณยังไปประเทศอื่นได้นี่ครับถูกไหมฮะโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ออสเตรเลียแต่ผมไม่ได้บอกว่าเราต้องเปลี่ยนเป้าหมายเพราะอะไรแต่ผมอยากให้คุณโฟกัสออสเตรเลียเป็นอันดับหนึ่งอันอื่นมันเป็นแผนสำรองในภายหลังถ้ามันจะไม่ได้จริงๆโอเคปะแต่สำหรับผมผมแนะนำอยู่บ่อยๆก็คือว่าผมไม่อยากให้คุณต้องแบบว่าใช้ชีวิตแบบมีแผน B ตลอดเวลาครับการมีแผน B ตลอดเวลามันหมายถึงการที่คุณแบบเหมือนคุณไม่ตั้งใจจริงกับแผน A ของคุณน่ะเอ้ยโอเคเดี๋ยวมันพลาดด้วยอะไรเดี๋ยวกูเอาแผน B ก็ได้ B ไม่ได้จะไป C การทำอย่างเงี้ยมันทำให้คุณไม่โฟกัสมันเต็มที่ครับผมเป็นคนที่โฟกัสที่แผน A คือแผนแรกและทุ่มเทกับมันแบบบ้าคลั่งนะครับทุกวันนี้ผมใช้ชีวิตต้องบอกเลยว่าผมหมกมุ่นกับการไปออสเตรเลียจริงๆผมคิดถึงมันทุกลมหายใจผมอยากไปมากๆแม้ว่าจะยังแบบติดขัดหลายๆเรื่องนะครับติดขัดเรื่องเงินทุนที่ยังไม่เพียงพอยังต้องเคลียร์ปัญหาหลายๆอย่างที่อยู่นี้ที่นี่ให้มันแบบอย่างน้อยให้มันคลี่คลายในระดับนึงก่อนจะไปยังต้องเคลียร์นะครับทรัพย์สินนู่นนั่นนี่บางอย่างเพื่อให้ตัวเองมีทุนมากพอแล้วจะไปได้มันหลายอย่างรวมทั้งเราเจอวิกฤตนะฮะโควิดวิกฤตทางเศรษฐกิจต่างๆที่มันพร้อมที่จะประเดประดังเข้ามาแต่นั่นไม่ทำให้ผมรู้สึกว่าจะต้องมีคำถามกับตัวเองว่าแล้วถ้าไปไม่ได้ทำไงล่ะงั้นใครมาถามคำถามนี้กับผมผมถือว่าผมไม่จำเป็นต้องฟังแล้วมันเป็นคำถามที่ไร้สาระสำหรับผมมากผมคิดแค่ว่าผมจะไปได้ผมต้องไปได้และผมต้องไปให้ได้อย่างที่ตั้งใจผมชอบจิกกัดแบบไม่ปล่อยผมไม่สนใดทั้งสิ้นผมรู้สึกว่าผมยอมแลกชีวิตผมได้กับการที่จะได้ทำตามเป้าหมายของตัวเองดังนั้นใครที่เข้ามาในชีวิตผมรอบตัวผมเนี่ยถ้าโฟกัสไม่เหมือนกันไม่เหมือนผมไม่เสียเวลาพูดคุยเลยนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามนะผมยังเชื่อว่าผมจะได้ไปแบบแทบทุกลมหายใจทุกวันนะครับเพราะว่าอย่างแรกก่อนเนี่ยผมยังไม่คิดเรื่องอื่นนะผมโฟกัสเลยว่าผมต้องไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียผมยังอยากเรียนรู้อยู่ผมอยากไปเรียนต่อผมเจอสิ่งที่ผมอยากเรียนแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากเรียนรู้มันอยากสนุกกับมันอยากใช้ชีวิตไปกับมันไม่ว่ามันจะปลายทางไปถึงตรงไหนก็ตามจะได้ PR ไม่ได้ PR อันนั้นเป็นเรื่องต่อๆไปนะครับผมอยากโฟกัสสิ่งที่ผมชอบก่อนฉะนั้นผมจะไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ก็เป็นไปได้ว่าโอเคถ้าทุกอย่างพร้อมเงินทุนพร้อมอะไรไปอย่างพร้อมถ้าผมได้ปรึกษากับ Migration Agent นะหรือกับคนที่มีประสบการณ์หลายๆท่านมันก็อาจจะมีวิธีการบางอย่างเสริมเข้ามาแทรกเข้ามามีปรับเปลี่ยนได้อยู่เสมอผมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้ครับถ้ามันทำให้เป้าหมายผมบรรลุผลได้นะครับฉะนั้นผมเลยไม่มีแผน B ผมมีแต่แผน A ที่ flexible นิดหน่อยแผน A ที่มีปรับได้นิดหน่อยนะครับนี่แหละนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือมันเลยทำให้ไฟเรามันไม่มอดครับพอเราหมกมุ่นกับอะไรบางอย่างเหมือนเราโฟกัสที่ใครสักคนเราอยากจะรักคนนี้อยากจะจีบคนนี้เนี่ยถ้าคุณหมกมุ่นกับสิ่งนี้มันก็นะอยู่อย่างนั้นได้โดยที่คุณไม่เบื่อนะครับมันเหมือนกันวันนี้ผมมองออสเตรเลียเป็นเหมือนแบบหญิงสาวคนนึงก็ได้อะเหมือนอะไรที่มันสำคัญมากหรือเหมือนกับดาวดวงใหม่เหมือนกับไม่รู้สิเหมือนกับอนาคตใหม่ที่ผมต้องการนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นผมรู้สึกว่าผมต้องการเติมเต็มชีวิตมากกว่านี้อยากใช้ชีวิตให้สนุกกว่านี้ครับผมแค่รู้สึกว่าผมอิ่มแล้วผมพอแล้วกับการที่จะแบบอยู่ที่เดิมๆซ้ำๆซากๆนะครับผมอยากสนุกกับชีวิตมากกว่านี้ผมอยากทำในสิ่งที่ไม่เคยทำผมอยากกลับไปแก้ตัวใหม่เพราะว่าผมเคยไปออสเตรเลียแล้วนะครับแล้วผมรู้สึกว่า
คราวก่อนๆผมทําได้ไม่ดีพอผมอาจจะยอมแพ้ง่ายเกินไปผมอาจจะพลาดอะไรบางอย่างเนี่ยนะมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมจึงหมกมุ่นกับมันมีไฟกับมันอยู่ตลอดเวลานะครับผมไม่รู้หรอกว่าพวกคุณเป็นยังไงแต่อยากให้คุณเนี่ยลองกลับมาคุยกับตัวเองคิดทบทวนกับตัวเองแบบนี้บ่อยๆนะครับทำได้ทุกวันตลอดเวลายิ่งดีนะครับผมอยากให้คุณมองเห็นภาพตัวเองอยู่ที่ออสเตรเลียมันคือเรื่องของการโฟกัสครับเรื่องของทัศนคติที่คุณมีต่อเป้าหมายของตัวเองนะครับต่อถ้าเกิดคุณคนมั่นคงกับเป้าหมายตัวเองกับชีวิตตัวเองนะต่อให้มีอุปสรรคมากมายแค่ไหนเข้ามาพายุกระหน่ำแค่ไหนคุณไม่มีทางหวั่นไหวครับเพราะว่ารากแก้วคุณมันค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับถ้าคุณคิดจะไปแล้วไปวันไหนมันก็คือสำเร็จเหมือนกันอะไปได้เมื่อไหร่มันคือสำเร็จเหมือนกันหมดอะไม่ว่าจะวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เดือนหน้ากลางปีปลายปีหรือปีหน้ายังไงถ้าคุณได้ไปแล้วมันสำเร็จมันคือสำเร็จโอเคปะลองบ้าคลั่งกับเป้าหมายของตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับนะครับงั้นคุณรู้ไว้แล้วรู้นะว่าเวลาของคุณเหลือเท่าไหร่ครับหากคิดจะไปเรียนที่ออสเตรเลียหลายคนเหลือเวลาอีก20 30ปีเลยหลายคนเหลือเวลาตั้ง40ปีหลายคนเหลือเวลา10กว่าปีบางคนเหลือเวลาน้อยกว่านั้น5ปี6ปีแต่มันไม่ได้แปลว่าคุณหมดเวลาชีวิตครับเรายังใช้ชีวิตได้ไปเรียนไม่ได้ก็ไปทำงานสินะฮะโดยการสมัครไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะฮะสมัครงานหางานที่นั่นใช้ความสามารถที่คุณมีในความเก่งที่คุณมีฝึกภาษานะครับหรือไปเที่ยวก็ได้อะหรือการไปอยู่นั่นบางทีมันอาจจะมาด้วยโจทย์บางอย่างมันจะได้แต่งงานกับคนที่นั่นหรืออาจคุณจะเจอพบรักคนออสเตรเลียคนออสซี่ที่อยู่ไทยตอนนี้มันวิธีการมันมีหลากหลายมากมันอยู่ที่ตัวเราเลือกนะครับไม่ใช่คนอื่นเลือกบางทีเราเลือกแบบเนี้ยมันอาจจะมีคนบอกว่าทำไมไม่เลือกแบบนี้ล่ะเชื่อพี่สิอย่างนี้ง่ายกว่าเชื่อกูสิแบบนี้ดีกว่าต้องบอกเลยครับว่าชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันจงฟังเสียงในตัวเองให้มากที่สุดโอเคเราอาจจะฟังเขาเพื่อมาเป็นวิธีการให้เรามาประกอบการตัดสินใจว่าเราจะเลือกทางไหนดีแต่วิธีการของตัวเองต้องชัดที่สุดเชื่อใจตัวเองให้มากที่สุดถ้าคุณเลือกวิธีการนี้แล้วคุณไม่ต้องสนใจวิธีการอื่นผมเลือกที่ผมอยากจะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองไปเรียนไปเขาเรียกว่าพิชิตมิชชั่นต่างๆด้วยตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อความภาคภูมิใจของตัวเองดังนั้นผมจะตัดวิธีการอื่นๆที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบผมไม่ต้องการออกไปเลยบางคนอาจจะมองว่าผมมันดูสุดโต่งเนาะมันดูแบบดื้อจังวิธีง่ายๆมีไม่ทำทำไมโง่อย่างนี้ต้องบอกว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกครับชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเกมแต่ละคนมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับความสุขแต่ละคนก็ไม่เท่ากันวิธีการมันจึงแตกต่างกันได้ไม่มีวิธีการของใครโง่หรือฉลาดที่สุดครับมันมีแต่วิธีการที่คุณแฮปปี้ที่สุดคุณพอใจที่สุดแล้วคุณโอเคกับมันการไปออสเตรเลียมันอาจจะบางคนเป็นเรื่องง่ายบางคนพร้อมอยู่แล้วแต่หลายคนที่ไม่พร้อมไม่ต้องคิดมากครับสู้ลุยเข้าไปฮะจะไปด้วยท่าไหนถึงด้วยวิธีไหนมันก็ถึงเหมือนกันเท่ไม่เท่มันอยู่ที่ปลายทางนู่นมันดูที่การใช้ชีวิตนะครับบางคนได้อยู่ออสเตรเลียแล้วแต่ไม่เห็นค่ามันก็มีผมเคยเป็นไงอยู่แล้วแต่ทำอะไรได้น้อยมากใช้ประโยชน์จากมันได้ไม่คุ้มเลยหรืออยู่แล้วไม่เห็นคุณค่าของมันก็มีคนที่ได้สิ่งนั้นมาแล้วโดยไม่เห็นค่ามันก็มีเยอะแยะอย่าเป็นแบบนั้นคุณจงเป็นคนที่คุณเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณได้มาของสถานที่ที่คุณอยู่ของโอกาสที่คุณได้รับแล้วคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้แบบยิ่งใหญ่มากๆด้วยตัวคุณเองนะครับอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครนี่สำคัญมากเพราะทุกคนไม่เหมือนกันทุกคนไม่เท่ากันเอาชนะตัวเองให้ได้ก็พอยิ่งใหญ่ที่สุดในแบบของตัวเองก็พอแล้วนะครับผมให้กำลังใจทุกคนนะที่คิดอยากไปเรียนต่อออสเตรเลียอยากที่จะพาตัวเองไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอยากจะไปพัฒนาตัวเองนะครับในหลายๆเรื่องนะครับดังนั้นขอให้คุณเนี่ยอินกับมันให้มากๆนะครับมีแพชชั่นให้มากพอมีเป้าหมายชัดเจนวางแผนมีแอคชั่นแพลนนะครับว่าคุณจะทำอะไร1 2 3 4 5ให้มันชัดเจนอยู่กับมันทุกๆลมหายใจผมเชื่อครับว่าความสำเร็จมันไม่ไกลจริงๆเพราะอะไรเพราะผม
ผมเองผมเคยสัมผัสมาแล้วไงฮะผมเคยไปมาแล้วผมเคยไปหลายๆประเทศมาแล้วผมเคยทําสิ่งที่ผมทําไม่ได้มาแล้วผมตอนเด็กๆเราเคยคิดว่าเราไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าอยากนั่งเครื่องบินไม่เคยนั่งเครื่องบินเลยตอนเด็กๆพอโตมาเราตั้งใจว่าเราจะต้องนั่งเครื่องบินจนเบื่อเราก็ทําได้ทุกสิ่งที่เราเคยทําไม่ได้เราทําได้หมดครับถ้าเราตั้งใจมันจึงพิสูจน์ด้วยตัวผมด้วยตัวเราเองแล้วครับว่าไม่มีอะไรหรอกครับที่มันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเราอยากจะทํามันอยากจะให้มันเป็นไปอย่างนั้นจริงๆนะครับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถทําได้เนี่ยที่ไม่ได้แบบว่าอ๋อล่องหนหายตัวไปดาวนั้นดาวนี้อันนั้นอะอะไรที่เป็นเวอร์อย่างนั้นเราทําไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องที่แบบมนุษย์สามารถทําได้อะนะอยู่ในโลกนี้ทําอะไรแบบที่มันไม่เกินความจํากัดของมนุษย์อะทําได้หมดอะจริงๆนะมันทําได้หมดนะครับอย่าให้ใครมาดับฝันคุณอย่าให้ตัวคุณดับฝันตัวเองอย่าให้อุปสรรคที่อยู่ตรงหน้านะครับมาบดบังสิ่งดีๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะครับอุปสรรคจริงๆมันเล็กมากถ้าคุณถอยออกมาจากตรงนั้นแล้วมองกว้างๆถ้าคุณอยู่ใกล้อุปสรรคเกินไปคุณจะเห็นว่ามันใหญ่มากแต่ลองถอยออกมาครับคุณจะเห็นเลยว่าโอ้ยมันเล็กมากเลยไอ้ที่รอบๆเนี่ยโอกาสมีเยอะมากมายนะครับอย่าเมาหมัดนะฮะถอยออกมาจากอุปสรรคปัญหาของคุณแล้วคุณจะมองเห็นช่องทางที่คุณจะทําได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับให้กําลังใจทุกคนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีเวลาเหลืออีกมากนะครับที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามากพอคุณยังมีเวลาที่จะได้ไปออสเตรเลียคุณยังมีเวลาที่จะได้ไปที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการนะครับแม้มีเวลาเพียง1วันถ้าคุณทำมันอย่างเต็มที่มันก็คุ้มแล้วที่คุณได้ใช้ชีวิตบนโลกนี้นี่คมไหมคมไหมล่ะนะครับฝากไว้ฝากกลุ่มนี้ด้วยนะครับอยากให้คุณยังคงสนุกกับการหาข้อมูลกับการเสพเรื่องราวเกี่ยวกับออสเตรเลียในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มเมาส์มอยสปอร์ตออสเตรเลียเนี่ยนะครับส่วนใครดู YouTube เนี่ยสามารถคลิกเข้ามาในกลุ่มผ่านลิงก์ใต้คลิปได้นะครับยินดีต้อนรับเสมอนะฮะชวนเพื่อนๆเข้ากลุ่มกันได้เรายินดีต้อนรับทุกคนนะครับเราเป็นคนไทยเราไปร่วมกันนะฮะพาคนรุ่นหนึ่งที่ต้องการจะออกไปสร้างอะไรใหม่ๆนะฮะไปสร้างความเป็นไทยแบบเราในประเทศอื่นๆกันบ้างนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะช่วยเพิ่มกำลังใจให้กับใครหลายๆคนนะครับใครคิดอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเม้าท์มอยกันได้ครับทักทายกันมาได้นะผมยังไม่ลืมนะฮะนะว่าเรายังมีเป้าหมายเดียวกันอยู่นะว่าเราจะไปออสเตรเลียนะครับทักทายกันมาพูดคุยกันนะครับอย่าหายไปอย่าเงียบอย่าหลับอย่าลืมเป้าหมายของคุณเองนะครับไม่มีอะไรที่ยากเกินไปครับถ้าใจคุณแม่งจะเอามันให้ได้นะครับยังไงก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่อง YouTube กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนของคุณด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ